ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแต่ว่าอีกหนึ่งภาพเหตุการณ์มันจะคล้ายกันเลยคุณผู้ชมครับลองค่อยๆฟังแล้วตัดสินดูนะฮะว่าจะว่าเขาหรือว่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่แปลกพนักงานส่งของครับไปส่งของที่บ้านหลังหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาโยนของเข้าไปแบบนี้คุณผู้ชมโยนของเข้าไปหลังจากนั้นของที่เขาโยนมันไปตกบ่อปลาเอาเปียกสิเอาไงต่องานนี้ปีนเลยทีเดียวปีนเลยฮะปีนข้ามกำแพงเข้าไปแล้วก็ไปหยิบกล่องพัสดุขึ้นมาจากบ่อปลานะฮะนี่มุมนู้นครับปีนเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็เดินตรงเข้ามาที่บ่อปลาแล้วก็หยิบกล่องพัสดุขึ้นมาสะบัดสะบัดมันเปียกไงช้อยก็ต้องสะบัดให้น้ำมันออกไอ้จังหวะสะบัดกล่องหลุดอีกอ้าวคุณผู้ชมกล่องหลุดมือครับกระแทกไปที่พื้นสักพักก็เก็บขึ้นมาเช็ดๆแล้วก็ไปวางอยู่ที่ขอบปูนข้างบ่อปลาหลังจากนั้นปีนกลับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาค่อยๆพิจารณาทีละขั้นตอนนะคุณผู้ชมหลายคนเห็นบอกว่าก็เจตนาเขาก็คือเอาของมาส่งแล้วก็คงจะเจตนาดีกลัวของจะเปียกก็เลยต้องปีนเข้ามาแต่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่นะคุณเอาของมาส่งเบอร์โทรศัพท์มันก็เขียนอยู่นี่ตรงกล่องพัสดุคุณโทรมาก่อนไหมผู้รับอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหรือเปล่าจะให้วางไว้ตรงไหนอะไรยังไงและที่ติดใจมากที่สุดก็คือทำไมคุณโยนพัสดุทำไมคุณโยนพัสดุกล่องเปิดหมดเลยเนี่ยโยนมาไม่พอแถมไปตกน้ำแล้วคุณก็ปีนเข้ามาอีกมันเป็นการบุกรุกบ้านของเขาหรือเปล่าของก็เสียหายบุกรุกเข้ามาอีกยิ่งไปกว่านั้นถ้าวันนั้นมีผู้หญิงอยู่ตามลำพังมันจะปลอดภัยไหมเนี่ยเอ้าเธอก็เกิดคำถามแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมเอายังไงดีฮะเหตุการณ์นี้เราจะคอมเมนต์ยังไงกันดีเนื่องจากว่ามันสองมุมอ่ะอีกมุมหนึ่งเขาบอกก็เห็นใจคนที่เป็นพนักงานส่งของเขาก็หวังดีกับลูกค้าถูกไหมแต่ไอ้จังหวะที่คุณโยนข้ามประตูบ้านเข้ามาเนี่ยเจ้าของเขาบอกเห็นแบบนี้แล้วสงสารของที่อยู่ข้างในอ่ะใช่พัสดุแพ็คมาอย่างดีคุณโยนแบบนี้มันเสียหายไงเดี๋ยวมันแตกเอาจริงๆอ่ะไม่ควรโยนตั้งแต่แรกเอาในความคิดเห็นจอยนะอย่างบ้านจอยเนี่ยแนะนำคุณผู้ชมคือถ้าเราไม่มีคนอยู่บ้านหรืออาจจะมีก็แล้วแต่จะแขวนถุงผ้าไว้หน้าบ้านค่ะไอเดียดีแล้วเวลาที่ไปสนีหรือว่าเอาหนุ่มที่เขาส่งของมาถึงอ่ะเขาต้องโทรอยู่แล้วคือปกติอันนี้คือคุณต้องโทรนะพอโทรถ้าเราบอกไม่มีคนเอาเห็นถุงสีเหลืองหน้าบ้านไหมคะเอาไว้ในนั้นเลยคือมันไม่ต้องโยน1คุณโยนไม่พอ2คุณปีนเข้ามาอีกครับโอ้โหแล้วโยนซ้ำแต่หลายคนบอกอยากให้ดูที่เจตนาเจตนาเขาคงดีนะฮะไม่ได้ตั้งใจจะไปบุกรุกอะไรหรอกเพราะฉะนั้นถ้าหนุ่มพนักงานส่งของคนนี้เห็นข่าวอยู่แล้วอยากจะชี้แจงก็ออกมาชี้แจงกับสังคมกันหน่อยคุณผู้ชมฮะอ้าวจบนะเรื่องของการส่งของนะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ